ขอเรียนเชิญอาจารย์กรเอกเผื่อนพันธ์คุณครูจากโรงเรียนสัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามเป็นครูประกายเพชรรุ่นปีพ.ศ.2547ได้อ่านบทอัศรวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะขอเรียนเชิญค่ะบทอาศิรวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในสุภวาระคล้ายวันพระราชสมภพครบ60พรรษา2เมษายน2558โครง4สุภาพมงคลวาระพองพระชนมายุ่งเฮย60พระพันสางพองแพรวสิริสวัสดิ์วัฒนางยงยิ่งพระมิ่งขวัญกองแก้วก็เกลือนิกรชนดวงกมลถวยราชพร้อมพักดีพระเอ๋ยประนตน้อมอัญชุลีอยู่กล่าวทูลเถิดราชกรณียกิจเกลือกกลายทุกยอมยานเรือนยาวเอกเอือพัฒนาการศึกษาการพระสาแจ้งจานจิตสิ่งแวดล้อมชีวิตภาคพื้นกินดีอยู่ดีสริตทวนทั่วการเกษตรเฟื่องฟื้นผสกน้อมนบคุณอดุลอัจฉริยกองประการการสรรพศาสตร์เปลืองปรีชญาณสืบสร้างเยือนเยี่ยมทุกถิ่นฐานผดุงสุขผสกแห่เพื่อชาติชนเอกอ้างอุ่นกล่าวถวยนิกรเชิญอมรตรายรัตเอื้ออิทธิพลขจรพระเกียรติกองสกลเกลือกกล่าวทรงพระเจริญยิ่งยืนชน
นมายุปวงประชาทั่วแหล่งลาพักพร้อมถวายพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเพชรภาษาและคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาภาษาไทยคุณหญิงกุลทรัพย์เกตแม่นจิตประพันธ์ต่อไปนะคะจะเป็นการรำถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนักศึกษาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในนามมูลนิธิเพชรภาษาค่ะขอเสียงปรบมือได้นะคะทั้งทุกโศกเอ่ย
สินทุกพระราชภารกิจได้สืบสานได้เพิ่มพ้นดลสุขทุกกิจการเป็นพื้นฐานความรักบทรำถวายพระพรในช่วงแรกเป็นเพลงมหาชัยต่อด้วยเพลงพญาสีเสาและจบด้วยเพลงตระนิมิตนะคะโดยนักศึกษาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในนามมูลนิธิเพชรประสาผู้ประพันธ์บทร้องและบรรจุเพลงอาจารย์มัณฑนาอยู่ยั่งยืนข้าราชการบำนาญผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรผู้ประดิษฐ์ท่ารำและฝึกสอนนาฏศิลป์อาจารย์บุญนาคทันทรานนท์ข้าราชการบำนาญผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรผู้ควบคุมการแสดงผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผันสุพันยศหัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะท่านได้เป็นครูภาษาไทยประกายเพชรเมื่อปี2550นะคะผู้แสดงรำที่จบไปนั้นนางสาวสุภาวรรณบุญปรีชานางสาววีรวรรณผู้รัตติสัยนางสาวนัทสุดานุยพันธ์นางสาวพันการคมพัชรกุลนางสาวคณิษฐาคามวาสีกุลและนางสาวสุพิญญาสันติรุ่งโรจน์ค่ะผู้บรรเลงดนตรี10ท่านนะคะนายสุขุมยังคงนายอาสาเข็มจินดานายสุภฤกษ์เล็กกุลนายภูวดลสิทธิรุ่งนางสาวอนิชาวิเศษโทษค่ะวิสิตชัยชาญนางสาวภารดีเฉิดฉันนางสาวภัทรวดีศิลาขาวนางสาวกมลชนกถิติประเสริฐนางสาวกมลวรรณบรรจบพุทธาและนางสาวรุ่งฤทัยตาของค่ะผู้ประสานงานอาจารย์กิติพงษ์อินทรัศมีอาจารย์วรรณนาชัยปราทองผู้ควบคุมเวทีนายธวัชชัยเกตเสาะและนางสาวธัญญนันท์ศักดิ์พดุงกมลขอเสียงปรบมือให้กับนักศึกษาอีกครั้งค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่พิธีเปิดการสัมมนานะคะกราบเรียนเชิญท่านขวัญแก้ววัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้เป็นเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดงานค่ะเรียนท่านประธานขวัญแก้ววัชโรไทยดิฉันนางสุวรรณานักกาลสินรักษาการประธานมูลนิธิเพชรภาษาในนามของคณะกรรมการจัดงาน3องค์กรประกอบด้วยบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมูลนิธิเพชรภาษาและผู้เข้ารับการสัมมนาขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ในการโครงการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาจัดในหัวข้อสมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจภาษาไทยภาษาชาติด้วยแนวคิดเปิดขุมทรัพย์แหล่งเรียนรู้ภาษาไทยสู่การพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบการปฏิบัติที่ดีด้านภาษาไทยร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงมีคุณูปการต่อภาษาไทยสนับสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่21เป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างยั่งยืนผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นครูภาษาไทยที่สมัครจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจำนวน580คนใช้เวลา2วันครูที่เข้ารับการสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนี้เพราะบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานนี้ทั้งหมดการจัดอบรมครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติหัวข้อสมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจภาษาไทยภาษาชาติขอกราบเรียนเชิญค่ะต้องขอโทษนะที่เมื่อกี้นี้ที่มีผู้แนะนำตั้งแต่ทีแรกบอกว่าเข้าศึกษาที่โรงเรียนเซกาเบรียลแต่ก่อนนั้นไม่ได้พูดแท้ที่จริงเข้าเรียนตั้งแต่อายุ2ขวบพ.ศ. 2473ที่ราชินีล่างราชินีล่างย้ำนะแล้วก็อยู่อนุบาลตลอดจนถึงชั้นประถมให้เรียนชั้นประถมจนถึงป.4แล้วถึงได้ย้ายไปเซกาเบรียลแล้วไปจบม.6ที่เซกาเบรียลแล้วก็ตามเสด็จไปที่หัวไปโลซานนะตอนนี้ทำไมถึงต้องย้ำเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
คิดเหมือนกับท่านในด้านการศึกษาว่าควรจะสักกี่อายุเท่าไหร่และทำไมถึงจู้จี้ก็คงจะเหมือนแม่หรือเหมือนครูที่ราชินีก็จู้จี้ให้เรียนให้ท่องนะพอมาถึงเรียนฝรั่งก็ท่องอีกก็เลยเป็นในขวัญแก้วปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ก็บอกขอให้มากล่าวเปิดผมก็นึกว่าที่ติดอยู่ในใจเนี่ยก็คือที่พวกเราจัดรายการแล้วก็มุ่งในด้านจิตวิทยาของเด็กมาในปัจจุบันนี้บอกเด็กเนี่ยรู้สึกคิดในใจนะเมื่อเห็นสีต่างๆมีความรู้สึกมีอะไรอะไรเยอะแยะซึ่งสมัยผมก็บอกว่าที่โรงเรียนราชินีหรือแม่สอนเนี่ยก็สอนแบบเรียนเร็วนะหรือมูลบทบรรพกิจมีตั้งแต่อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเนี่ยต้องท่องต้องจำแต่สมัยนี้บอกว่าสีเหลืองเห็นแล้วมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นสีแสดก็ไปอย่างสีส้มก็ไปอย่างจนถึงสีแดงอย่างนี้เป็นต้นเด็กก็มีความรู้สึกเมื่อเห็นสีจากเก้าอี้นะหรือโต๊ะที่เขียนหนังสือผมคุยกับเพื่อนบอกว่าไอ้ลักษณะแบบนี้หมายความว่าพ่อแม่ตามใจในเวลาเดียวกันก็ต้องลงทุนทาสีให้หรือให้เด็กตาเองแต่เป็นเรื่องแพงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยประหยัดทุกอย่างต้องทำเองบอกโอ้ยอะไรเป็นลูกแฝดในแก้วในขวัญเนี่ยนะจะต้องทำเองต้องทำเองเพราะแม่สอนให้ทำเองอันเนี้ยจนถึงไปอยู่กับพระเจ้าหัวท่านนะก็เหมือนกันเลยท่านได้รับการอบรมจากสมเด็จย่าก็ลักษณะเดียวกันเพราะว่าแม่เคยเรียนจากที่อังกฤษมาด้วยแล้วก็อยู่กับทุนกระหม่อมฟ้าหญิงวลัยอลงกรณ์นะวังปทุมอยู่กับสมเด็จพระปรมาจารย์อิกาเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็คล้ายคลึงกันหมดดังนั้นผมก็เลยนึกถึงว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้พูดเพราะบางอย่างถ้าไม่เห็นด้วยผมก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอันนี้ก็อารัมภบทมานานพอสมควรนะถ้าจะพลาดก็อาจจะเป็นเพราะว่าอายุมากไม่มีคนเชื่อนะเห็นอย่างนี้60เขาบอกมันไม่ใช่60มัน86เต็มแล้วอยู่87จะ88นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะเสียงทำไมมันไม่ชัดก็อาจจะใช้เสียงมากเกินไปก็ได้หรือน้อยเกินไปนะอันนี้ก็ขอเริ่มเป็นทางการก็บอกว่าก็ต้องมีรักษาการประธานมูลนิธิเพชรภาษา
รรมการบริหารสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแล้วก็นาวเอกรองศาสตราจารย์ดร.ประสงค์ปราณีตโพธิ์กลางโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยธิราชในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลพาดาวเทียมประธานเจ้าหน้าที่บริษัทอักษรเอดูเคชั่นจำกัดมหาชนเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลพาดาวเทียมผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยผู้เข้าร่วมการสัมมนาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการไทยการศึกษาทางไกลพาดาวเทียมรู้สึกยินดีที่มาเป็นประธานในการเปิดสัมมนาวิทยาคอร์สกับภาษาไทยภาษาชาติในวันนี้ปีพุทธศักราช2558ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในด้านภาษาไทยทรงพระชนิพนธ์ทั้ง100แก้ว100กลองทั้งหมด102เรื่องซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศชาติมูลนิธิจึงได้จัดโครงการเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจภาษาไทยภาษาชาติระยะเวลา6เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปีนี้เช่นกันเป็นที่มูลนิธิจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมราชทานจากโรงเรียนวังเกรงมวลครบ20ปีด้วยเงินทุนที่ได้รับราชทานจากพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจำนวน50ล้านในปีพุทธศักราช2538มูลนิธิได้สนองพระบรมราชโองการการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการถ่ายทอดการเรียนการสอนตั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจากโทรทัศน์วังไกลกังวลที่ส่งสัญญาณดาวเทียมไปถึงทุกที่ของประเทศไทยนอกเหนือจากการแก้ปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในชนบทให้นักเรียนในจังหวัดห่างไกลได้รับในการเข้าถึงการศึกษาที่มีมาตรฐานซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนชนบทและในเมืองนอกจากวิชาภาษาไทยมูลนิธิถึงจัดให้มีการสอนภาษาอื่นอีก5ภาษามีผู้เรียนปลายทางโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศและผู้เรียนที่สนใจอื่นสามารถเรียนได้หลากหลายช่องทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นอินเทอร์เน็ตเคเบิลทีวีสมาร์ทโฟนเป็นต้นการสัมมนาวิชาการวันนี้นอกจากผู้ที่มาเข้าร่วมงานจะได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์เป็นต้นแบบการปฏิบัติที่ดีด้วยการใช้ภาษาไทยในลักษณะต่างๆยังมีครูอีกทั่วประเทศไทยที่จะได้รับความรู้ในวันนี้เช่นกันด้วยการชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์และเผยแพร่รายการ
ที่บันทึกไว้ในวันนี้ทางโทรทัศน์วังไกลกังวลช่อง DRTV 14ซึ่งจะช่วยให้ครูสถานที่นี้และครูที่อยู่ในสถานที่ต่างๆที่จะได้นำความรู้ที่ได้จากงานสัมมนาไปพัฒนาวิชาครูได้เช่นกันขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ที่ทรงคุณวุฒิสอนทางด้านภาษาไทยทุกท่านที่มารวมกันถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติบัดนี้ได้เวลาอันสมควรจึงขอเปิดการสัมมนาวิชาการเจริญพระเกียรติขอให้การสัมมนาประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และขอให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาของท่านต่อไปขอบคุณครับทีนี้ก็อยากจะขอแถมสักหน่อยว่าทุกท่านก็ไม่ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงพระนามโปรดเกล้าให้ในขวัญแก้วเนี่ยนะเป็นผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลที่สำนักพระราชวังดูแลอยู่ตั้งแต่2438นะเป็นต้นมาเนี่ยแต่นี้เราก็ต้องนึกว่าโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยเป็นโรงเรียนของใครนะขั้นแรกเป็นโรงเรียนของท่านนะรัชกาลที่8ทรงสร้างแล้วมาเสร็จและดำเนินการ2438อันนี้นะครับก็ทำให้เมื่อโปรดเกล้าให้ผมเป็นผู้จัดการผมก็ยิ่งต้องมีความสำนึกว่าทุกคำพูดทุกคำสอนของโรงเรียนไกลกังวลเนี่ยมาจากโรงเรียนของพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นการที่ผมได้เป็นประธานกรรมการมูลนิธิที่ก่อนเนี้ยนะก่อนจะเป็นผู้จัดการโรงเรียนแกงวนเนี่ยก็เป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์หลายปีมาแล้วเดี๋ยวนี้มูลนิธิเนี่ยครบ50ปีมาแล้วราชประชานุเคราะห์เวลานี้เรามีถังน้ำพร้อมที่จะให้ประชาชนที่ขาดน้ำเนี่ยไปเปิดได้พระอำนาจฟรีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องพระราชทานน้ำนะซึ่งหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานำไปให้ประชาชนเนี่ยก็เป็นของท่านทั้งนั้นเลยตอนนี้ทำอยู่นานท่านก็พระราชทานให้เป็นนายกมูลนิธิแล้วก็มีประธานก็ได้แล้วผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานก็คือนายดิตธรนะซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็ดีไปอย่างแต่ว่าทำไมถึงต้องมาเล่าให้ฟังก็เพราะว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยดูแลในเรื่องการศึกษาด้วยถามว่าทำไมต้องดูแลก็เพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะก็มีการศึกษาตามตำบลตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆนะในกรุงเทพก็มีของทุกมุมเลยนะตอนนี้เวลาที่เราไปเยี่ยมประชาชนเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมโรงเรียนด้วยแล้วบางแห่งก็มีเครื่องใช้ไม้สอยครบ
บางแห่งก็ไม่มีบางแห่งก็ต้องไปช่วยทำให้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าทำให้ไปยี่หัวเนี่ยท่านทรงติดตามแต่ไม่ใช่ท่านรับประทานว่าท่านจะติดตามแล้วท่านจะคอนโทรลเราไม่ใช่ท่านทรงติดตามว่าให้การศึกษาทางไกลที่ตอนหลังผมมาเป็นประธานเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อไปเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เราก็เห็นเลยว่าไอ้โรงเรียนต่างๆเนี่ยขาดแคลนครูนะเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยมากที่สุดเลยตอนนี้เนี่ยทำยังไงโรงเรียนเหล่านี้ถึงจะมีครูเหมือนกันก็หมายว่าเราก็ต้องฝึกหัดครูเนี่ยให้มันมีคุณภาพให้สามารถสอนได้นะด้วยฝีมือเขาเองก็คือจากโรงเรียนไกลกังวลเพราะฉะนั้นก็ขอพระราชทานพระราชอนุญาตว่าจะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยไม่ว่าวิชาใดๆทั้งสิ้นจะออกจากไกลกังวลเมื่อออกไปแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะอยู่บนดอยไม่ว่าจะอยู่ชายแดนริมทะเลริมแม่น้ำหรือแล้วแต่ก็เรียนเหมือนกับที่ไกลกังวลนะตอนนี้วันดีคืนดีพระเจ้าหัวเสด็จมานะแล้วก็รับสั่งบอกว่าเวลาเนี้ยคนไทยเครียดเนี่ยต้องขออนุญาตท่านรับสั่งอย่างนี้จริงๆเครียดเนี่ยนะก็บอกว่าทุกคนเครียดหมดเพราะอะไรท่านรับสั่งบอกว่าเพราะว่าน้ำมันท่วมนะครั้งแรกปีแรกที่จังหวัดนนทบุรีนะพอปีที่สองก็ท่วมอีกตอนนี้ท่วมไปจะถึงปทุมธานีต้นทุเรียนตายหมดเลยยิ่งทำให้คนไทยเนี่ยเครียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้ขวัญเนี่ยเปิดวิทยุการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ย24ชั่วโมงนี่ไม่ใช่หัวรับสั่ง24ชั่วโมงหมายว่าเราต้องใช้ไฟป้อนวิทยุเนี่ยเพื่อจะเปิด24ชั่วโมงแต่ได้ความว่าไงก็ได้ความว่านอกจากเราทำเองแล้วเนี่ยในบรรดาทีวีทุกช่องเลยตั้งแต่ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11ช่อง3ช่องเลยทุกช่องเปิดหมดรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็เปิด24ชั่วโมงเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรับสั่งว่าคนที่รับฟังวิทยุดาวเทียมที่เราเปิดเนี่ยหมายความว่าเขาจะได้เรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนที่ขวัญออกเพราะได้ยินทั่วหมดนะแต่เราพอได้เฝ้าอีกครั้งหนึ่งท่านก็รับสั่งบอกว่าเนี่ยก็มีคนกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าการเรียนภาษาต่างๆเนี่ยไม่มีที่ไหนสอนนอกจากที่ใกล้กับวัดสอนเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์มากก็ทรงชมเชยนะเราก็รับสนองนะแล้วก็บอกว่าก็ต้องทำให้ดีแต่รับสั่งบอกว่าก็มีบางคนที่เขาอยู่ชายแดนเนี่ยเขาแจ้งมาเลยบอกว่าภาพก็ชัด
เสียงก็ชัดแต่ว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นให้ในขวัญเนี่ยจัดพิมพ์นะคู่มือครูเมียเราควรจะขอพระราชทานทำแต่ท่านกับตังไว้ทำแจกด้วยใช้คำว่าแจกด้วยก็หมายความว่าพระราชทานก็กราบคุณทูลว่าขณะนั้นเนี่ยโรงเรียนที่ฟังการศึกษาทางไกลอยู่เนี่ยมี 30,000 โรงเรียนเพราะฉะนั้นทั้ง 30,000 โรงเรียนเนี่ยต้องแจกไปหมดนะก็เลยต้องพิมพ์คู่มือครู 50,000 ชุดเพราะโรงเรียนไม่ใช่ชุดเดียวแจกทั้งครูแจกทั้งนักเรียนเนี่ยอันเนี้ยประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับผลนะเพราะว่ากระทรวงเองก็ยังไม่ได้พิมพ์แจกคู่มือครูแต่พี่หัวพระราชทานอย่างนี้ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังว่าท่านทรงเป็นห่วงจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงภาษาไทยด้วยภาษาอื่นๆด้วยถ้าหากว่าทุกท่านหมายว่าจะได้นึกว่าเอ๊ะนึกว่าไปหัวไม่ตรงสั่งแล้วแล้วกันท่านติดตามด้วยนะนี่เขาบอกว่าอะไรนี่ท่านพูดเกินเวลาแล้วผมว่าก็ต้องยอมให้พวกเราด่าแต่ว่าเพื่อที่จะเชิญพระราชกระแสจริงเปล่าถ้าจริงตบมือขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเล่าให้ฟังได้เพราะไม่ได้รับพระราชกระแสนั้นเชื่อไหมว่าผมได้กราบของคุณทูลบอกว่ามี300เรื่องที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาเอาแผ่นกระดาษที่เขียนภาษาญี่ปุ่นมาให้ดูบอกได้รับมาจากโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยเห็นไหมเขาเขียนถามไปแล้วตอบท่านก็เลยสั่งบอกว่าเนี่ยเพียงพอแล้วก็แสดงว่าได้ผลแต่ว่านี่อย่างนี้ถ้าผมไม่เล่าท่านจะรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าภาษาอังกฤษเราเปิดตั้งแต่ก่อนมีสามภาษาของท่านนะของเรา5ภาษานะที่มีอยู่เนี่ยทุกอย่างเลยเพราะนั้นถึงได้แล้วท่านรับสั่งถึงว่ารายการที่ท่านทรงเป็นห่วงอยู่เนี่ยนะก็หมายความว่ารายการต่างๆของดาวเทียมที่เราส่งไปอันนี้เราก็ทำกู้เบอร์ครูเนี่ยถึง50,000ชุดแต่แจกไปตามโรงเรียนหมดทุกโรงเรียนเขาก็เป็นสูญเสียอะไรนะกลายเป็นว่ามูลนิธิดาวเทียมเป็นคนจ่ายจัดแจงอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เลยสรุปเรารวมให้ท่านได้ทราบว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยอยู่ในกระทรวงศึกษานะทางกระทรวงเนี่ยให้ออฟฟิศมูลนิธิอยู่เราก็อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปมีอิงว่าเราจะต้องถามความรู้จักกับใครก็ได้ความว่าสปท.เนี่ยช่วยดูแลนะผมเลยนึกถึงว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรานึกถึงพระหัวรัชกาลที่7ท่านสร้างโรงเรียนโดยสร้างวังไกลกังวล
เป็นที่ประทับรัชกาลที่8ท่านสร้างโรงเรียนวังไกลกังวลนะรัชกาลที่9ท่านขยายผลแล้วเราเองเราไปขยายมากขึ้นกว่านั้นอีกและเผอิญท่านเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเนี่ยแทนสวนจิตรลดาเรายิ่งต้องมีความรู้สึกหลักเอานักเรียน200กว่าคนตอนนี้ 2,000 กว่าคนโทษไปอยู่วงใต้ข้างที่ประทับก็เลยนึกถึงว่าถ้าเราทำโรงเรียนไกลกังวล2อยู่ข้างนอกก็จะทำสนามฟุตบอลได้เวลานี้ที่หัวหินไม่มีสนามฟุตบอลมีสนามกอล์ฟพี่หัวเคยพระราชทานอนุญาตให้ใช้สนามที่เฮลิคอปเตอร์ลงเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลแต่เวลาเสด็จมาประทับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเมื่อเป็นที่หอลงเนี่ยเราต้องทำสถานที่เตรียมไว้ถ้าจะท้ายเมื่อไหร่ต้องได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะก็เลยคิดทำอยู่ก็เลยเรียนให้ทราบแต่ถ้าพูดมากกว่านี้อาจจะถูกบ่นมากกว่านี้ก็ขอจบนะแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้มาฟังเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพระเจ้าหัวเนี่ยท่านทรงเป็นห่วงประชาชนจริงๆไม่ว่าเด็กจนถึงโตนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าสมเด็จพระเทพรัตน์จะทรงดำเนินรอยตามนะก็ถวายพระพรในนามของทุกท่านด้วยในโอกาสนี้ขอบคุณมากครับขอกราบขอบพระคุณท่านขวัญแก้ววัชโรไทยเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็พวกเรานะคะจะได้รับความรู้กลับไปเล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังนะคะแทนการกราบขอบพระคุณท่านขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งค่ะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณตะวันเทวะอักษรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณตะวันเทวะอักษรวุฒิการศึกษาท่านจบปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก University of California Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัย RMIT จากประเทศออสเตรเลียค่ะปัจจุบันก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะกราบเรียนท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองเลขาธิการสำนักพระราชวังประธานกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านขวัญแก้ววัชโรไทยอาจารย์และกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.อดิษฐ์เชี่ยวสกุลหัวหน้าสำนักงานโครงการโรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตดร.มานิสาปิยสิงห์รักษาการประธานกรรมการมูลนิธิเพชรภาษาอาจารย์สุวรรณณกาลสินท่านวิทยากรท่านผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยครูอาจารย์ผู้ร่วมสัมมนาท่านผู้บริหารกลุ่มบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับทุกท่านในนามบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชน
ผู้จัดงานนะครับสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจภาษาไทยภาษาชาติในครั้งนี้ครับผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมูลนิธิเพชรภาษาที่กรุณาเป็นผู้ร่วมจัดงานและร่วมพัฒนาเนื้อหารวมทั้งเชิญวิทยากรขอบคุณครับทุกวันนี้เวลาเราพูดคุยกันถึงการเตรียมเด็กๆไทยให้พร้อมสำหรับโลกยุคใหม่เรามักจะได้ยินการพูดถึงการยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่แต่ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันคือการสร้างเด็กไทยยุคใหม่ให้สามารถใช้ภาษาแม่ในการสื่อสารได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจความหมายในเชิงลึกได้การสร้างเด็กไทยการสร้างเด็กไทยให้มีทักษะแห่งโลกยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นให้เขามีทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดแบบสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มทักษะการสื่อสารทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเด็กๆของเราไม่สามารถใช้ภาษาแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาษาแม่เป็นพื้นฐานสำคัญในการคิดทุกๆเรื่องนะครับลองคิดตามผมดูนะครับว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรหากเราต้องดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโดยไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นยังไงครับถ้าหากเราไม่รู้จักชื่อของสรรพสิ่งและต้องอธิบายถึงสิ่งนั้นๆจะเป็นอย่างไรครับถ้าหากถ้าเราไม่สามารถออกความเห็นของเราได้อย่างแม่นยำจะเป็นอย่างไรหากเราไม่สามารถตั้งคำถามได้ตรงประเด็นได้จะเป็นอย่างไรหากเราไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชีวิตของเราคงทำอะไรได้น้อยลงเยอะเลยใช่ไหมครับที่บริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนพวกเรามีความฝันครับทีมเราทุกคนอยากฝันให้เด็กไทยเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลกเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าขายระดับประเทศในระดับนานาชาติได้พวกเราตั้งใจสร้างสรรค์สื่อการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับโลกที่สอดคล้องกับบริบทของไทยของเราเพื่อช่วยให้คุณครูสร้างการสอนแบบใหม่ที่จะสร้างให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสนุกสนานและทำให้พวกเขามีแรงบันดาลใจในการต่อยอดความรู้และหาความรู้ด้วยตัวเองได้ตลอดชีวิตเป้าหมายสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้คือเราอยากเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้มาร่วมรับฟังประสบการณ์และมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยจากหลากหลายวงการนะครับเพื่อให้สามารถนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาและส่งเสริมเด็กนักเรียนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ทั้ง2วันมีทั้งผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาและมีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตลอดจนมีผลงานเชิงประจักษ์จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆซึ่งเราได้รับเกียรติจากกรรมการบริหารของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานอนุกรรมการกำหนดกรอบกลยุทธ์กรอบแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติศาสตราจารย์คนแรกและคนเดียวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชบัณฑิตศิลปินแห่งชาติผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและการพัฒนาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานหลักสูตรภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและครูอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนต้องขอแสดงความขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านไว้ณที่นี้ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และแนวคิดและประสบการณ์กับพวกเราในวันนี้ครับสุดท้ายผมขอขอบคุณในความสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP และบริษัท CAS Paper จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านหน่วยหัวหน้ากลุ่มสาระและคุณครูภาษาไทยทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณครับ